ถึงแล้วที่นี่จังหวัดน่านนะคะยังไงยังไงมีคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นตรงนี้มีทุ่งนาสบายตาให้ชมด้วยจ้าบรรยากาศในร้านเป็นกันเองสุดๆข้าวแกงกะหรี่หมูทอดข้าวซอยไก่และอุด้งสุดแสนจะน่ากินและนี่คือฮาตาเกะคาเฟ่แอนด์โฮมสเตย์ถึงแล้วค่ะฮาตาเกะนะคะฮาตาเกะคาเฟ่แอนด์โฮมสเตย์ค่ะเหมือนญี่ปุ่นไหมอันนี้โซนใหม่ของเขานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องชาลีเจ้าของร้านที่นี่ค่ะสวัสดีครับน้องดีมน้องดีหลงตัวนี้นะอยากกินเขาเรียกอะไรที่ต้องกินจำคือแกงกะหรี่ทอดนะคะแล้วก็วันนี้อยากกินอุด้งข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยแล้วก็ที่สำคัญเครื่องดื่มที่นี่เขามีเยอะมากเลยค่ะอเมริกาโน่เย็นนะคะของที่นี่แล้วก็เอาวันนี้ลองชาเขียวกันดีกว่าที่จริงล่ะตอนนี้มีเมนูใหม่ออกมาแนะนำนะครับจะเป็นพวกมัทฉะส้มครับหรือว่าเป็นมัทฉะสตรอเบอรี่นะครับตอนนี้ส้มค่อนข้างอร่อยครับเดี๋ยวต้องลองทานเอาสองอย่างเลยได้ไหมได้ครับโลบอีกโลบเดี๋ยวให้นุ้ยกินด้วยเค้กน่ากินมากคราวที่เรากินเค้กมะพร้าวไปแล้ววันนี้เราจะกินเค้กอะไรเอาไปคอฟฟี่ถูกครับครับสวัสดีครับจริงๆเราอยากแซวลิซ่านะแต่ว่าไม่เขาไม่หันมาน้องภูมินะสวัสดีครับน้องภูมิกับน้องบีมบีมเซฟน้องบีม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 น้องเขาต้องจ่ายเงินก่อนว่ะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องนี้ที่หลังก็ได้ครับอ๋อกรณีพิเศษค่ะใช่มาจ่ายค่ะจริงๆแล้วอ่ะมันมีหนังสือเราอยู่นี่ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้เล่มไหนมุมนี้จะมุมที่แบบว่ารักเลยนี่คือหนังสือหัวชนเดินก็ระวังด้วยนะคะอันนี้เราก็เตี้ยแล้วนะข้างบนเขามีพื้นที่ให้นั่งอ่านหนังสือด้วยนะคะเป็นแบบเงียบสงบมากทานข้าวทานกาแฟอันนี้สูงถ่ายรูปคือรอบทิศทางอันนี้คือโซนใหม่ที่เราแนะนำแต่จริงๆแล้วอ่ะโซนเดิมของเขาอ่ะข้างหน้าก็ยังสามารถถ่ายรูปได้นั่งดื่มได้แล้วก็จะมีความเป็นแบบญี่ปุ่นจริงๆเหมือนมาญี่ปุ่นที่จังหวัดน่านเนี้ยค่ะหิวไหมหิวดิไม่ได้ต้องรอชาลีก่อนอ๋อเหรอที่นี่ตั้งแต่ตอนที่ทำโซนนี้แล้วเนาะใช่ครับก็จะทำวันนี้ก็แบบว่าสวยงามเลยสร้างเสร็จแล้วครับก็ไอ้โซนเดิมที่ทำนี่ก็คือเราทำพ่อกับแม่ทำบ้านขึ้นมาหลังนึงเป็นบ้านไม้เพื่อจะอยู่ตอนช่วงที่พ่อเกษียณเราทำไปทำมาเนี่ยแม่ก็ชวนว่าแบบเอ๊ะทำร้านกาแฟกันเล็กๆไหมก็เลยทำร้านเดิมขึ้นมาในช่วงแรกนะครับแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันเยอะขนาดนี้เนี่ยครับพอเปิดมาก็ใช่ครับโซนแรกของเราแล้วพอทำได้แล้วแบบผลตอบรับดีในระดับหนึ่งครับเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ต้องแบบขยับขยายขึ้นมาก็เลยทำโซนใหม่ขึ้นมาในคำว่าน้องอ่ะได้อินสปายมาจากญี่ปุ่นจริงๆใช่ครับก็คือไปเรียนมาสักที่นู่นใช่ครับไปเรียนโทที่นู่นแล้วก็ทำงานอยู่ประมาณ4ปีอยู่นู่นประมาณ7-8ปีครับก็เลยมันมีความเป็นกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นที่มันอยู่ในตัวเรานะในบางส่วนนะครับแล้วก็อยากทำร้านให้มันมีความโฮมมี่เหมือนมาที่บ้านอย่างอาหารเนี่ยเหมือนกับว่าก็ทำ
แนวอาหารแบบไม่ได้แค่มีแต่ญี่ปุ่นอย่างเดียวก็คือมีอาหารที่เป็นทางเหนือของไทยด้วยพวกข้าวซอยเลยครับก็มีข้าวซอยน่ากินมากแล้วก็อะไรนะอาหารไทยเราก็มีใช่ไหมคะอาหารไทยมีครับพวกกะเพราพวกข้าวหน้าหมูตุ๋นแต่จะเป็นอาหารแนวเหมือนที่เราแบบกินได้ทุกวันแล้วก็กินง่ายๆเนี่ยครับข้าวหน้าหมูตุ๋นข้าวกะเพราหมูตุ๋นนะครับคือมาที่นี่คืออยู่ได้ทั้งวันนะมีทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค็อกเทลม็อกเทลแล้วก็มีครับก็คืออยากให้เป็นแบบวันซอฟต์เซอร์วิสเหมือนเรามาที่นี่มานั่งทำงานคุยงานกันได้ทั้งวันแล้วก็กินข้าวเสร็จตอนช่วงเย็นต่อเบียร์ได้อีกไหมครับก็คืออยากให้เป็นบรรยากาศอย่างนั้นมากกว่าครับกินข้าวได้กินกาแฟได้กินขนมได้อ่านหนังสือได้ทำงานได้ถ่ายรูปได้ชมนาได้อันอย่างอื่นที่ได้ไม่มีอะไรหรอกป่าจะถามว่าอร่อยป่ะอร่อยมากขออนุญาตกินไปคุยไปไปเป็นอุด้งครับตอนแรกไปที่ญี่ปุ่นนะผมไม่ชอบคือกินอุด้งแล้วรู้สึกมันจืดมากมันจืดแบบอันนี้เราปรับสูตรด้วยไหมคะปรับสูตรครับพยายามทำน้ำซุปให้มันมีความเข้มข้นขึ้นมาหนึ่งสเต็ปก็คือทานได้เลยมันจะเป็นตัวซุปปลาคัตสึโอะมันอร่อยมากเลยอ่ะแต่เมนูเนี้ยพี่ไม่เคยสั่งเลยอ่ะอันนี้แบบว่าน้องแนะนำและคอมเมนต์ที่หัวจะกินแค่ข้าวกันกะหรี่ใช่แค่กินกะหรี่ก็มีเกลืออะไรเงี้ยแต่อร่อยมากเลยอ่ะรสชาติแบบนี้หาทานได้ยากสำหรับที่นี่เดินทางมายังไงคะไกลไหมจากก็จริงๆเราจะว่าเราอยู่ชานเมืองครับหัวจริงๆคนจะขับรถมาครับอย่าเดินด้วยก็จากโซนที่อยู่ในตัวเซ็นเตอร์ของในเมืองจริงๆนี่ก็ประมาณ10นาทีไม่เกินนะครับคือออกจากตัวเมืองแค่10นาทีแต่เราได้เจอแบบธรรมชาติจริงๆมีทุ่งนาระหว่างทางก็จะเป็นป่าเยอะนะครับเนาะข้างหลังก็เป็นวิวภูเขานะครับก็คือสัมผัสธรรมชาติได้เต็มที่มากต้องคลุกกันถึงต้องคลุกเป็นโรคชอบคลุกชอบกินแบบแยกๆอะไรเงี้ยอย่างข้าวคลุกกะปิพี่กินแยกๆไม่คลุกกินอยากจับอะไรแต่ว่าคลุกจะอร่อยกว่าเดิมนะคะคนเหนือเขาก็บอกว่าให้คลุกก่อนอ๋อชาลีเป็นคนน่านด้วยใช่ไหมคะพี่ก็มีแฟนเป็นคนน่านหน่อยนี่แข็งหนุ่มน่านมีดีนะครับดีไหมเขาว่าคนน่านดื่มเก่งที่เนี้ยมีข้อดีแบบในการเดินทางอย่างหนึ่งคือจะไปไหนก็ง่ายคือไปไหนก็ใกล้คือไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ใกล้มากอย่างว่าเช้าแบบเราก็หมูเลดละอะไรเงี้ยแต่แบบลืมตายจริงถึงแล้วเป็นไงบ้างครับมาฉาส้มของเราไม่คนด้วยก็เป็นคนที่ไม่ชอบคนอ๋องั้นชอบอะไรครับกินแบบเล่นแยกเลยไม่ชอบคนแล้วชอบอะไรไม่ชอบสัตว์ในเทพนิยายอันนี้น้องบอกว่าเป็นมาฉาสตรอเบอรี่เมืองน่านไม่มีสตาร์บัคส์นะครับแต่มากินเมนูนี้ได้ที่นี่เหมือนเทศกาลหน้าหนาวเลยเราเหมือนพวกคริสต์มาสใช่เอาจริงแบบว่าเนี่ยเทศกาลเนี่ยคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวเราจัดเต็มแน่นอนใช่ครับบรรยากาศคริสต์มาสมันมีฟิลแบบเทศกาลแห่งความสุขอ่ะกินพีมต้องกินตัวสตรอเบอรี่ทั้งหลายพี่มาชาแล้วก็เข้มข้นมันต้องเป็นเลเยอร์นะกินพร้อมกันอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าพี่ชอบมากเลยนะคะในกินตลอดเมื่อกี้ที่ขโมยกินร้อยหนึ่งคำข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นข้าวหมูทอดแกงกะหรี่ใช่ครับได้หมดครับคัตสึคาเรครับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกกลัวพูดผิดไม่พูดเยอะคัตสึคาเรคาเรไรสุดไหนไหนพูดเอาสำเนียงข้าวสำเนียงญี่ปุ่นไอตัวหมูทอดนะครับญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าคัตสึครับส่วนแกงกะหรี่ที่พูดว่าเคอรี่เขาจะใช้คำทับซับก็คือเป็นแบบคาเรและข้าวก็คือคำว่าไรสก็จะใช้คำว่าไรสก็เป็นคัตสึคาเรไรสลองดูคาเรไรสคาได้ได้新しい店を建っていました。皆さん、何来たらこの店をぜひ来てください。ขอบคุณครับ。เย่ มากินกันนะคะ นี่ร้านฮาตาเกะอร่อยมากค่ะ ใช่ๆร้านใหม่เสร็จแล้วเลยครับ ใช่อร่อยอย่างนี้เลยก็เพราะว่าร้านใหม่เสร็จแล้วนะครับก็ยังถ้าสมมติได้มาที่นั่นก็มากินอาหารที่ร้านหรือว่าแวะมาที่ร้านได้ใช่ตัวแกงกะหรี่ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างซิกเนเจอร์เหมือนกันนะครับกว่าจะคิดคนขึ้นมานี่ก็คือที่ทำกัน 2-3 รอบ 4 รอบเหมือนกันครับกว่าจะได้แบบสูตรที่คิดว่าอร่อยอันนี้ส่งตัวชาลีไปดูแลลูกค้ากันนะคะขอบคุณนะคะ